ทีเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นครับว่าตำแหน่งติดพัดลมของผมเนี่ยมันประหลาดครับปกติพัดลมติดผนังเนี่ยก็ต้องติดกับผนังนะครับแต่ผมเนี่ยเอาพัดลมติดผนังครับมาติดกับหน้าต่างซะอย่างนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและแน่นอนครับเมืองไทยอากาศร้อนๆแบบนี้ครับทุกบ้านต้องมีพัดลมอยู่แล้วนะและผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมไอเย็นพัดลมทาวเวอร์หรือพัดลมดูดอากาศก็ตามนะครับแต่ว่าตอนรีวิวเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยยังไงก็เย็นฉ่ำครับวันนี้จะมารีวิวพัดลมทุกตัวในบ้านผมเลยนะครับว่าใช้งานมาแล้วนานๆเนี่ยจะสภาพเป็นยังไงและตัวไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับไปดูกันเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านผมเนี่ยมีพัดลมหลายตัวมากๆเลยแล้วก็เวลาซื้อมาใช้งานเนี่ยวัตถุประสงค์แต่ละตัวแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีกระจายอยู่หลายๆจุดในบ้านนะครับรวมแล้วน่าจะประมาณ 5-6 ตัวได้ครับซึ่งวันนี้ครับจริงๆก็ได้ซื้อพัดลมตัวใหม่มาด้วยนะครับก็เป็นของวิกเตอร์นะครับรุ่น WF369 เป็นพัดลมแบบแขวนฝาผนังนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนๆจะรีวิวพัดลมตัวใหม่แล้วนะครับก็จะมาพูดถึงพัดลมตัวเก่าที่เคยซื้อใช้งานไปด้วยเลยนะครับเป็นวิดีโอที่ทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อพัดลมได้ง่ายมากขึ้นครับและที่สำคัญเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพัดลมที่ใช้งานมายาวนานแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีความแข็งแรงและความคงทนแค่ไหนนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากได้พัดลมตัวไหนนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูราคาแล้วก็สั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันไปจากช่วงที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางตัวเนี่ยสินค้าหมดไปแล้วนะครับหรือบางตัวเนี่ยสินค้าปรับลดราคาต่ำกว่าตอนที่รีวิวครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบเดินรีวิวครับก็คือพาชมพัดลมทุกตัวในบ้านนั่นเองนะครับไปดูตัวแรกกันก่อนเลยครับตัวแรกครับคือพัดลมในห้องนอนผมนั่นเองครับฝุ่นจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าใช้งานจริงแล้วก็ใช้งานเป็นประจำครับตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมที่มีอายุมากกว่า8ปีนะครับคือผมซื้อตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านที่กรุงเทพแล้วก็หอบมาที่อุดรด้วยนะครับและตัวนี้ก็คือพัดลมฮาตาริรุ่น HFT18M2 นะครับก็จะบอกว่าตัวนี้ยังใช้งานดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าจะมีปุ่มเบอร์3นะครับที่บางทีกดลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมก็แก๊กก็แก๊กนะครับก็คือปุ่มตัวนี้มันเสียนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่กดใช้บ่อยที่สุดครับถามว่าแรงลมเป็นยังไงนะครับจากที่ใช้งานนะครับตลอดเวลานะครับพัดลมตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แม้แต่ครั้งเดียวนะครับแรงลมก็เบอร์1 2 3นะครับก็แรงอยู่นะแต่ถ้าเทียบกับตอนซื้อใหม่เนี่ยแรงอาจจะลดลงสักประมาณ 15-20% ครับและการเปิดใช้งานนะครับก็จะเปิดใช้งานไม่ต่ำกว่าวันละ12ชั่วโมงทุกๆวันนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนครับบางทีเปิดทิ้งไว้ 3-4 วันนะครับไม่เคยปิดเลยครับพัดลมตัวนี้นะครับราคาปัจจุบันนะครับอ้างอิงใน Shopee นะครับราคาอยู่ที่ 1,128 บาทครับคือจะบอกว่าถ้าใครมีตังค์นะครับซื้อฮาตาริครับทนมากๆครับและสำหรับพัดลมฮาตาริครับผมไม่ได้มีตัวเดียวนะครับยังมีอีกตัวนึงครับอยู่ในห้องลูกสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube บอสซ่าพาเพลินช่องของลูกชายผมนะครับก็จะเห็นพัดลมตัวนี้ครับเพิ่งไปให้ลูกชายเนี่ยทำคอนเทนต์ DIY เปลี่ยนคาปาซิเตอร์พัดลมตัวนี้เหมือนกันครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือตัว Hatari HCS16M5 ครับซึ่งพัดลมตัวนี้นะครับก็เริ่มอ่อนแรงเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากผ่านการใช้งานมา 6-7 ปีเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมหิ้วมาจากกรุงเทพเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่งทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปนะครับหลังจากเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใช้เงินแค่ไม่ถึง20บาทนะครับพัดลมก็กลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วครับและตอนนี้นะครับไม่มีขายแล้วนะครับถ้าตอนนี้เราหาพัดลมฮาตาริ16นิ้วนะครับจะเป็น HTT16M5 ครับจะเป็นตัวที่สเปคใกล้เคียงกับตัวที่ผมใช้อันนี้มากที่สุดครับและดูสิครับราคาก็แค่600กว่าบาทเท่านั้นเองและมีอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอรีวิวดังของผมนะครับนั่นก็คือการรีวิวพัดลมตัวนี้ครับพัดลมไอเย็นมิสุต้านั่นเองครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับรุ่น MEC95 ครับซึ่งใช้งานมาแล้วครับตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าถือเป็นการตอบคำถามคนที่สงสัยเกี่ยวกับพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับในวิดีโอนั้นมาเลยนะฮะซึ่งพัดลมตัวนี้หลังจากที่ผมใช้งานมาประมาณ3ปีนะครับถามว่ายังใช้ดีอยู่ไหมณวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนตอนที่ซื้อมาแล้วเนาะการใช้งานนะครับสมบูรณ์ตลอดการใช้งาน2ปีนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะพัดลมตัวนี้เสียงมันค่อนข้างดังนะครับจะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับพัดลมธรรมดานะครับเสียงจะดังกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นลักษณะของตู้ที่มีตัวแผงกระดาษปิดอยู่นะเพราะนั้นเวลาลมเข้าเนี่ยมันจะมีเสียงอู้แบบหึ่งๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดฟังให้ดูคือถ้าในการใช้งานนะครับเบอร์1เบอร์2นะครับก็ยังพอโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยชอบเงียบๆมากแล้วไปเปิดเบอร์3เนี่ยครับ
เนี่ยเสียงก็จะอย่างเงี้ยนะครับเสียงหึ่งๆดังๆหน่อยนึงนะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองนะครับไม่มีปัญหากับเสียงประมาณนี้นะครับสามารถหลับได้ครับแล้วก็บางครั้งที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็จะเปิดพัดลมตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเป็นพัดลมเบอร์1นะครับเสียงก็จะไม่เข้าไมค์นะครับแต่ถ้าเกิดเบอร์2เบอร์3ขึ้นไปนะครับก็จะมีเสียงหึ่งๆเข้าไปในไมค์บ้างส่วนคนที่ถามมานะครับว่าพัดลมแบบนี้นะครับไปเปิดในห้องปิดแล้วปอดจะชื้นนะครับไม่ดีต่อปอดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จริงนะครับเนื่องจากว่าถ้าพัดลมตัวนี้นะไปเปิดในห้องที่อับปิดประตูปิดกระจกหรือห้องที่ไม่มีหน้าต่างปริมาณเยอะๆนะครับมันจะเกิดไอน้ำสะสมนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดเวลาหายใจนะครับแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างโฟลว์นะครับลมพัดผ่านได้ดีนะซึ่งบ้านผมเนี่ยก็จะวางไว้นอกบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปิดนะครับหันเข้าไปในบ้านนะครับดันไอเย็นเข้าไปในบ้านนะแล้วก็ในบ้านก็จะเปิดหน้าต่างหมดเลย 4-5 บานคือละบ้านผมครับก็จะเป็นสตูดิโอโล่งๆยาวๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีการสะสมของไอน้ำครับดังนั้นนะครับถ้าใครไปใช้ที่ห้องปิดมากๆนะครับแน่นอนครับจะรู้สึกว่าเย็นเฉพาะตรงที่พัดลมจ่อครับแล้วรอบๆห้องเนี่ยจะมีไอร้อนที่เป็นไอน้ำนะครับอึดอัดพอสมควรครับสำหรับปัญหานะครับหลังจากใช้งานมา2ปีนะครับก็คือเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับปุ่มเปิดสวิตช์ไอน้ำนะครับหรือว่าปุ่มเปิดสวิตช์ปั๊มน้ำเนี่ยมันเสียไปครับไม่สามารถกดได้นะพอผมแกะวงจรมาดูนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับวงจรมันไหม้นะครับเกิดความเสียหายขึ้นมาซึ่งผมก็จัดการแก้ปัญหาไปเรียบร้อยครับโดยการต่อปลั๊กตรงออกมานะครับจากปั๊มน้ำแล้วก็เสียบไปเลยครับจริงๆการต่อปลั๊กตรงจากปั๊มน้ำก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือตัวนี้สายเนี่ยมันเป็นสายเดิมของเขานะครับซึ่งต่อขึ้นไปด้านบนใช่ไหมผมก็ทำการตัดต่อปลั๊กนะครับแล้วตัวนี้เป็นปั๊มน้ำ220โวลต์อยู่แล้วนะครับก็เอามาเสียบแยกได้เลยครับพอเสียบปลั๊กนะครับตัวน้ำนะครับปั๊มน้ำก็จะทำงานปกติแบบนี้ครับก็กลับมาใช้ได้นะคือถามผมว่าพัดลมตัวนี้คุ้มไหมก็คุ้มนะครับเพราะว่าอายุก็ไม่ได้สั้นนะครับการใช้งานก็ค่อนข้างบ่อยครับใช้งานเกือบทุกวันนะครับแล้วก็การที่อะไหล่สิแล้วก็จริงๆเนี่ยอะไหล่ข้างในนะครับไม่มีตัวไหนเสียนะครับรวมทั้งมอเตอร์คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับสิ่งที่เกิดปัญหาก็คือเกิดการช็อตของแผงวงจรด้านบนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามดมันเข้าไปหรือเกิดมีน้ำหยดความชื้นเข้าไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเคลมเอานะครับถ้าสำหรับคนที่เสียรวดเร็วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเขาก็มีรับประกันนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันหลุดประกันไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยใช้วิธี DIY ซ่อมให้มันใช้ได้ไปแบบง่ายๆแบบนี้ครับอ๋อแล้วก็สำหรับคนที่จะใช้พัดลมแบบนี้นะครับก็ต้องเตือนอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าพัดลมแบบนี้เนี่ยมันมีการเก็บน้ำไว้ข้างในนะครับเวลาเราเก็บน้ำไว้ข้างในแล้วเราไม่ได้ล้างเนี่ยน้ำบางพื้นที่นะครับอาจจะมีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เป็นประจำนะครับต้องหมั่นทำความสะอาดล้างด้านในนะครับแล้วก็ล้างพัดลมด้วยนะครับไม่งั้นก็จะมีการสะสมของแบคทีเรียในน้ำตรงนี้ครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับช่วงโควิดอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่พื้นที่บ้านตัวเองนะครับก็ไม่ควรใช้พัดลมแบบนี้นะครับคือถ้าถามว่าพัดลมตัวนี้นะครับเปิดแล้วเย็นไหมเย็นมากกว่าเปิดพัดลมปกติแน่นอนนะครับแต่บอกก่อนนะว่าเย็นไม่เท่าแอร์นะครับถ้าใครไปโฆษณาว่ามันเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้เป็นแค่พัดลมไอเย็นนะครับซึ่งความเย็นที่เขาทำได้นะครับอยู่ที่ประมาณแค่สูงสุดก็คือ28องศานะครับแต่ถ้าอากาศบ้านเราเนี่ยร้อน 30-35 องศาอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเย็นมากๆครับส่วนอายุการใช้งานของรังผึ้งตัวเก็บความเย็นนะครับจริงๆก็คือเขาใช้งานแค่2ปีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะก็ใช้งานมาตลอดนะครับจากที่เห็นนะครับก็ยังไม่มีการขึ้นราอะไรนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตัวแผ่นกระดาษตัวนี้เขาเคลือบน้ำยากันเชื้อรามาแล้วนะครับผมก็จะใช้งานจนกว่ามันจะเริ่มเสื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อสุขภาพของเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนตามสเปคที่ผู้ผลิตเขาบอกดีกว่าครับ2ปีเปลี่ยนทีนะแล้วตอนนี้ราคาของแท้ใน Shopee Mall นะครับอยู่ที่ 2,890 บาทครับและนี่คือพัดลมอีกตัวนึงครับที่ผมรีวิวไว้นะครับก็คือ JPX Mini Turbo นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมที่ผมบอกว่าราคาไม่แพงแต่แรงมากๆนะครับซึ่งก็ใช้งานมาปีครึ่งนะแต่ต้องบอกว่าพัดลมตัวนี้ใช้งานหนักมากๆนะครับเพราะว่าผมเปิดทิ้งไว้นะครับตลอดปีครึ่งครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็คาปาซิเตอร์เสียไปเรียบร้อยนะครับแล้วปัญหาคือตัวนี้คาปาซิเตอร์มันเป็นตัว 3.2ไมโครฟาราดนะครับซึ่งหาซื้อไม่ได้ครับผมก็เลยซื้อ3ไมโครฟาราดมาใส่แทนนะและปัญหาอย่างนึงนะครับก็คือหลังจากที่เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับมาใช้ได้นะครับลมแรงเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาเราเปิดนะถ้าเราเพิ่งเปิดอย่างเงี้ยครับลมมันจะไปแรงปกตินะครับเหมือนตอนใหม่ๆนะครับซึ่งแรงมากๆครับแต่พอใช้งานนะครับไปสัก15นาทีครับแรงก็จะหมดอีกนะครับซึ่งพอผมเช็คอีกทีแล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับมอเตอร์ไหม้เรียบร้อยแล้วครับจึงทำให้ผมเอาพัดลมตัวนี้มาไว้นอกบ้านนะครับไว้สำหรับดูดอากาศเวลาพ่นสีหรือใช้งานชั่วคราวซึ่งผมเดานะครับว่าปัญหาที่มอเตอร์ไหม้นะครับเกิดจากตอนที่ผมใช้งานมาเยอะๆนะครับแล้วก็มีพวกฝุ่นต่างๆผมไม่ทำความสะอาดนะแล้วก็พอคาปาซิเตอร์มันเสื่อมเนี่ยผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังฝืนใช้งานให้มันฝืดๆวนๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพัดลมก็มีอาการค้างนะครับผมก็ยั
ังปล่อยมันทิ้งไว้เป็นวันๆนะครับจึงทำให้พอเรามาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์กลับมาใช้งานปกตินะครับมันเกิดอาการมอเตอร์ไหม้นะแต่ต้องบอกผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้านะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยไม่ปกติแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับที่ผมรีวิวนะครับราคาประมาณ999 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาขึ้นมาอยู่ที่1,161 บาทครับพัดลมอุตสาหกรรมตัวใหญ่ๆแรงๆที่ผมอยากจะให้รู้จักตัวหนึ่งครับก็คือตัวนี้เลยครับ Mira รุ่น M187 ครับคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นพัดลมที่แรงมากๆนะครับแรงกว่า JPX 20นิ้วตัวข้างนอกอีกนะครับแต่ว่าผมก็เอามาใช้งานในบ้านตัวนี้เนี่ยจะเป็นพัดลมกลางบ้านของผมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับใช้งานมาประมาณ1ปีครับทุกอย่างก็คือยังดีสมบูรณ์แล้วก็ลมยังแรงอยู่นะครับและตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,059 บาทครับถือว่าแรงคุ้มค่าจริงๆครับและตัวนี้ครับที่อยากนำเสนอเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากหาพัดลมดูดอากาศอยู่ครับตัวนี้ก็คือพัดลมดูดอากาศยี่ห้อ Victor VG202TZ ครับซึ่งผมเปิดใช้งานมาตลอด2ปีนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยชอบเปิดไฟห้องน้ำกันทิ้งไว้ครับก็จะใช้งานหนักมากๆก็คือเปิดทิ้งไว้นะข้อดีตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวแผ่นเปิดปิดนะครับแล้วก็มีตัวสวอปนะครับพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นดูดนะครับหรือจะเปลี่ยนนะครับเป็นเป่าก็ได้นะครับซึ่งจากการใช้งานมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับเวลาอากาศร้อนมากๆนะครับผมก็จะเปิดพัดลมนะครับเป่ามาให้ในห้องน้ำคนในห้องน้ำที่กำลังแต่งตัวแต่งหน้าแปรงฟันอยู่ก็จะเย็นนะครับส่วนเวลามันชื้นนะครับผมก็จะกดกลับนะครับเพื่อให้พัดลมนะครับมันดูดอากาศหรือกลิ่นต่างๆออกไปจากห้องน้ำครับถือว่าใช้ดีมากๆครับตอนผมซื้อเนี่ยราคามันประมาณ1,000 นิดๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็น1,739 บาทครับแล้วก็อีกตัวนึงครับเป็นพัดลมในครัวผมนะครับก็จะเป็นพัดลมติดผนังแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าอายุการใช้งานเนี่ยเกิน10ปีครับเป็นพัดลมที่ผมขนมาจากบ้านที่กรุงเทพครับตัวนี้คือพัดลมยี่ห้อ Mitsubishi นะครับรุ่น W16G นั่นเองครับคือเอาจริงๆนะผมก็จำไม่ได้แน่ชัดนะครับว่าพัดลมตัวนี้ซื้อมานานแค่ไหนครับแต่ผมจำได้ว่ามันติดอยู่ที่บ้านผมตั้งแต่ผมอายุ20ปลายๆนะครับช่วงอายุ28นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุพัดลมตัวนี้มากกว่า10ปีนะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไม่เคยทำอะไรเลยครับใช้งานปกติมาตลอดครับและราคาปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 1,460 บาทครับส่วนตัวล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับเพิ่งรีวิวไปไม่นานนะครับกับพัดลมทาวเวอร์ครับพัดลมตัวนี้นะครับก็คือเหมยหลิง MFT66 เนื่องจากว่าตัวนี้พัดลมนะครับมันไม่ได้เป็นใบพัดลมนะครับมันเป็นคล้ายๆพัดลมแอร์นะครับก็คือเป็นโบว์เวอร์นั่นเองครับจึงทำให้เสียงเนี่ยค่อนข้างเงียบครับแล้วลมเนี่ยจะออกมาเฉพาะตรงช่วงปากกระบอกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเย็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแท่งแนวตรงครับคือจะบอกว่าถ้าใครอยากได้พัดลมแรงๆแบบเป่าผมแห้งหัวกระจุยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าเป็นพัดลมที่ประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ลมเบามากๆครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบานะครับยกไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับใส่รถไปก็ได้นะบางทีไปสอนบางพื้นที่เนี่ยมันไม่มีพัดลมครับผมก็พกติดไปเลยนะครับเป็นพัดลมส่วนตัวครับและราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ที่748 บาทครับและตัวนี้นะครับก็คือพัดลมตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามาในบ้านนะครับ Vector WF369 เป็นพัดลมติดผนังครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยซื้อมาเป็นพัดลมเสริมที่ไว้ใช้ในห้องนอนครับแล้วก็ตำแหน่งที่ติดดีครับจะประหลาดสักนิดนึงซึ่งราคาที่ผมซื้อล่าสุดนะครับก็คือ660บาทนะครับอ้าวทำไมตัดสินใจตัวนี้ไม่ซื้อตัวทนอย่าง Mitsubishi หรือ Hatari คือแน่นอนครับ Mitsubishi หรือ Hatari เนี่ยครับมันทนกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้นานกว่านะครับแต่ว่าถ้าราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ดูคุณภาพใช้งานได้ที่สุดนะครับก็คงเป็น Vector ตัวนี้นะครับจากที่ผมดูนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์อ่านรีวิวนะครับราคาที่ประมาณ500บาทเนี่ยส่วนใหญ่วัสดุจะค่อนข้างเปราะนะครับเวลาขนใส่กล่องมาก็แตกมาในกล่องเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาต้องเปลี่ยนต้องคืนกันนะครับแต่ว่าจากที่อ่านรีวิวนะครับของ Vector เนี่ยวัสดุค่อนข้างดีครับแล้วก็เคยใช้งานพัดลมที่อยู่ในห้องน้ำมาแล้วนะครับก็รู้ว่านังมอเตอร์นะครับทั้งวัสดุของเขาเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะกับราคาเท่านี้ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นครับว่าตำแหน่งติดพัดลมของผมเนี่ยมันประหลาดครับปกติพัดลมติดผนังเนี่ยก็ต้องติดกับผนังนะครับแต่ผมเนี่ยเอาพัดลมติดผนังครับมาติดกับหน้าต่างซะอย่างนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมทำทดลองการติดตำแหน่งพัดลมในบ้านนะครับว่าติดตำแหน่งไหนเนี่ยพัดลมจะได้ลมเย็นที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าผมทดลองก็คือเป็นลักษณะการใช้งานของบ้านผมเท่านั้นครับปกติพัดลมของผมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ข้างผนังแบบนี้ใช่ไหมปัญหาคือผนังด้านนี้ครับมันเป็นผนังที่มีความร้อนสะสมนะครับเพราะว่ามันโดนแดดเรียนในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจับนะครับผนังตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีความร้อนนะแต่กลางคืนไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเย็นๆนะครับแล้วก็มันจะดูดความร้อนที่ผนังเนี่ยเข้ามาในห้องนะครับลมที่ออกมาก็จะร้อนนะครับพัดลมติดกำแพงนะครับส่วนใครถ้าติดกำแพงครับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับมวลอากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้นที่สูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่สูงๆเนี่ยครับมันจะเป็นอากาศร้อนครับเราก็เลยเอาอากาศร้อนเนี่ยเป่าลงมาในห้องเรานะครับห้องเราก็ยิ่งร้อนนะครับผมก็เลยลองแบบนี้ครับเอาพัดลมเนี่ยมาติดค่อมกับหน้าต่างซะเลยนะครับตำแหน่งที่ติดก็อยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดใครถามว่า
ถอนหน้าต่างล้างทำความสะอาดมุ้งลวดยังไงครับพัดลมเนี่ยมันสามารถยกออกได้ครับคือพัดลมนะครับมันสามารถยกออกได้นะครับเราก็แค่ยกแค่นี้นะครับออกมาได้เลยนะครับแล้วก็หน้าต่างก็ถอดได้ปกตินะแล้วหลังจากที่ผมทดสอบใช้งานมาประมาณ3วันนะครับก็รู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่าพัดลมตัวนี้ดูดไอเย็นนะครับเวลากลางคืนเนี่ยลมด้านนอกมันจะเย็นนะครับแล้วก็ดูดผ่านหน้าต่างมานะครับเหมือนเราดูดลมจากด้านนอกเข้ามานะแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นฝุ่นก็เข้ามาในบ้านด้วยแน่นอนครับเพราะนั้นลมเข้ามาฝุ่นเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บ้านผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับฝุ่นมันค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะทีนี้เราลองทดสอบกันบ้างนะครับว่าถ้าเปิดพัดลมแล้วนะครับค่าฝุ่นจะสูงขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ฮะเอามาจ่อแบบนี้เลยนะโอ้ค่าฝุ่นค่อยๆสูงขึ้นนะครับครับนี่ครับจากที่ผมเห็นนะครับค่าฝุ่นก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับจากข้างนอกนะเพราะว่าพัดลมเนี่ยดูดฝุ่นเข้ามาในบ้านของเรานะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าต่างนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าฝุ่นของภายนอกบ้านเพื่อนๆด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นลงๆอยู่นะและนี่คือพัดลมทุกตัวที่อยู่ในบ้านผมนะครับก็รีวิวกันให้ดูแล้วนะครับใครชอบตัวไหนครับก็ไปหาซื้อมาใช้กันเองได้เลยนะครับลิงก์ทุกตัวนะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามคลิปวิดีโอนะครับทั้งป้ายยาทั้ง DIY แล้วก็รีวิวต่างๆนะครับใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับเกือบหมดแล้วยังเหลือพัดลมอีก1ตัวสัปดาห์หน้าจะมารีวิวให้ดูนะครับกับพัดลมชาร์จแบตเตอรี่ไว้ใช้ได้เวลาไฟดับตัวนี้ครับ